รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับในเวลา 5:30 นเข้าสู่รายการ The Eyes ครับแนะนำผู้ขายกันสักนิดนึงเผื่อว่าเมื่อวานนี้มีท่านใดที่แบบไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้ชมพลาดไปนะครับซ้ายสุดของผมก็คือนั่งน้องเซฟนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทำถุงเท้าใช่ครับนะครับแต่หน้าตาเหล่าๆหน้าเข้าวงการเนาะ ผมไม่เคยเห็นคุณในทีวีหลายทีเหมือนกันเนี่ยเคยไหมเคยออกทีวีไหมเคยครับเห็นป่ะผมว่าผมเคยเห็นนะก็ไปรายการนี่แหละครับไปแข่งขันรายการใช่ครับไปรายการไหนบ้างครับเดอะคาร์ครับไปเดอะคาร์มาแล้วด้วยใช่ค่ะเป็นไงครับได้เงินแสนได้แจ็คพอตจริงเปล่าใช่ก็วันนี้ก็จะมาเดอะคาร์แล้วก็จะดีไอต่อนี่นี่เดอะคาร์แล้วก็มาดีไอต่อนี่แสดงว่าเป็นมือทุบแจ็คพอตนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสี่ดวงตาที่ผ่านไปก็ไม่ยากนะคะไม่ยากคือปกติแล้วเราดูที่บ้านอยู่แล้วทุกวันจนแบบเรารู้สึกว่าเราอยากมาก็เลยขอมาออกค่ะสิบตาที่มันง่ายหมดเลยเราทายได้ทุกตาก็ขอให้มันง่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาละเรารีบไปเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปรอดูนะครับว่าคู่นี้จะได้แจ็คพอตจากเราไปหรือไม่เอาละครับพร้อมแล้วประจำที่เลยครับพร้อมมาเรากลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งกับดวงตาคู่ที่5ครับมาแล้วครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับดวงตาคู่นี้นึกออกนี่ใครคือในหัวหนูมีอยู่2คนค่ะใครบ้างคะน้องจิ๊ปปี้1คือคนที่น่าจะไม่แน่ใจว่าชื่อดูหรือเด๋อดอกซาเดาอ่ะอ๋อถ้าเป็นดอกซาเดาต้องเป็นคุณเด๋อที่แบบเล่นตลกอ่ะค่ะก็เด๋อครับที่มีไฟตรงนี้เนาะแต่ผมก็จะไปปิดไว้นะมีคุณเด๋อดอกซาเดามีครับแล้วก็อีกคนนึงคืออีกคนนึงที่ตอนแรกที่คิดไว้ก็คืออเล็กวิวัฒน์แต่ว่าไม่น่าจะใช่แล้วอ๋อมีนึกถึงอเล็กวิวัฒน์ด้วยใช่ค่ะแต่นั่นแสดงว่าต้องนึกถึงคนที่มีอายุหน่อยเลยทั้งคู่ใช่ค่ะถอยมาตรงนี้เหมือนวีวีรภาพมากเลยนะนี่เซฟบอกเหมือนคุณวีวีรภาพไม่ใช่ตรงนี้นะเหลี่ยมนี้นะไปยืนตรงนี้ใช่ไหมชิมคิดว่าเขาแก่กว่านั้นคิดว่าแก่กว่าคุณวีวีรภาพด้วยเอาละวันนี้เอาละมาถึงข้อ5ความคิดเริ่มไม่ตรงกันแล้วนะครับใช้พี่ป๋องไหมสงสัยตัวช่วยได้ทำงานแล้วข้อนี้ใจเย็นนะเวลายังเหลืออยู่120วินาทีแต่เราว่าไม่น่าเกินที่เราคิดอะฮะหรือว่าจะเป็นพี่ก้องสหรัฐเอาแล้วมีพี่ก้องสหรัฐโผล่เข้ามาอีกหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่ด้วยใช่เออใช่หมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับยังไงหมดเวลานี่กลับเข้ามาทีประจำที่ก่อนนะครับมากันอยู่อ่ะมีหลายชื่อมากเลยนะฮะล่าสุดเลยเป็นคุณก้องสหรัฐมีอาเด๋อดอกสะเดามีคุณเล็กวิวัฒน์โอ้มีหลายชื่อเลยมั่นใจแค่ไหนครับ80ค่ะ80เลยเซฟล่ะไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยนึกไม่ออกอ่ะเปิดปากไหมล่ะถ้าอย่างนั้นตัวช่วยเรามี3ตัวช่วยนะครับไม่มั่นใจอย่าวู่วามใช่ครับเปิดปากเพื่อความมั่นใจเปิดปากทีมงานครับช่วยเปิดปากด้วยครับมาแล้วครับพี่ก้องชัดเลยชัดจริงๆเซฟบอกชัดจริงๆชัดแล้วจะใช้ตัวช่วยต่อหรือจะตอบแล้วครับตอบเลยค่ะมั่นใจแล้วนะฮะหลังจากที่ได้เห็นปากมาคอนเฟิร์มอีกอย่างนึงแล้วและจะตอบว่าดวงตาคู่ที่5คู่นี้คือพี่ก้องสหรัฐค่ะคุณก้องสหรัฐสังคปรีชาผมกลัวว่าจะเปิดมาเป็นกล้องปี๋ยะนะครับมีหลายกล้องเลยนะห้วยลงห้วยไล่นู่นนี่นั่นแต่มันไม่เท่ากับเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงเด๋อดอกสะเดาได้ด้วยผมว่ากล้องสหรัฐกับอเด๋อดอกสะเดานี่มันไกลกันมากใช่ครับคนละฝั่งเลยไกลกันเลยนะไกลกันแบบโหมันคนละข้างกันเลยนะเอาเรามาดูเฉลยก่อนดวงตาคุณนี่ใช่คุณก้องสหรัฐหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ตัวไปนะครับ
แต่เดี๋ยวต้องบอกว่าจริงๆชิปปี้ก็มานึกออกแล้วในตอนท้ายแต่ยังแบบไม่มั่นใจเต็มร้อยเท่านั้นเองแต่ตอนแรกทำไมคุณไม่นึกถึงคุณก้องสารัตเลยไม่ทราบเหมือนกันค่ะไปนึกถึงอเดือดอกดาวเล็กวิวัฒน์นี่ไปคุณวีวีรภาพคิวเข้มไงอ๋อคิวเข้มเป็นคุณวีใช่แล้วตอนไหนที่ชิปปี้ถึงได้แบบบันเจิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเหลี่ยมโดนใช่คือเหมือนมาพอดูไปคือพอเซฟบอกว่าเป็นพี่วีใช่ไหมคะชิปในหัวชิปคือเป็นคนแบบที่สูงอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่วีก็จะเด็กลงมาชิปก็แต่ถ้าพี่วีโอเคก็มีโครงแบบน้อยๆใช่มีโครงๆแล้วพอเห็นเป็นพี่วีอยู่ดีก็แบบหน้าพี่ก้องก็เลยขึ้นมาใช่ค่ะนี่แหละครับเห็นไหมฮะผ่านไปแล้วนะครับ5ดวงตาตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วแต่ใช้ตัวช่วยไปแล้ว1ตัวช่วยค่ะซึ่งตัวช่วยตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบริหารดีๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยเปิดปากมาเราก็นึกชื่อไม่ออกดีๆเหมือนกันก็อันเนี้ยถือว่าใช้ได้ถูกต้องนะครับเพราะคิดว่าน่าจะใช่หรือไม่ใช่ค่ะแล้วมาช่วยความมั่นใจของเราก็เลยขอดูปากอีกสักอย่างนึงผ่านไปแล้วนะครับ5ดวงตาเราจะขยับอยู่ดวงตาคู่ต่อไปซึ่งเงินสะสมมูลค่า 15,000 บาทและนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับผมว่าตาคู่นี้น่าจะยิ้มอยู่นะมีความยิ้มอยู่ในตาเลยคือฉันไม่แน่ใจว่าใช่คนที่เล่นซีรีส์กับต่อที่แบบตีแมทหรือเปล่าอะที่แบบที่ตอบเป็นอ่ะตีแมทคือสกายเหรอไม่แน่ใจอะเพราะนี่ก็ดูแบบโหยากมากเลยเนี่ยเจ๊ปอกข้อนี่ยากเราควรใช้ตัวช่วยนะใช่มันยากมากมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่าเรานึกไม่ออกเท่านั้นเองเหลือ30วินาทีครับเหมือนอย่างข้อเมื่อกี้เนี่ยพอมันนึกออกหน้าลอยมาแล้วมันก็ปิ๊งเลยว่าอ๋อคือแบบกล้องสารัตคือหน้าเหมือนพี่หม่ำแต่ไม่ใช่เพราะดูเด็กหน้าเหมือนคุณหม่ำจกมกแต่ว่าอันนี้ดูเด็กกว่าเลยไม่ใช่ตัดทิ้งยูเขาเป็นนักบอลปะไปนักบอลแล้วครับไปวงการกีฬาเรามีทุกวงการนะฮะดูดีๆพี่ตังเหรอสารัตเหรอเออใช่ปะตังสารัตสารัตเหรอพี่ตังตีอยู่นี้อีกนะหมดเวลาแล้วครับผมกลับเข้ามาประจำที่นะครับแล้วบอกผมว่าจะตอบเลยถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจสุดๆหรือขอใช้ตัวช่วยตัวที่2ครับใช้ตัวช่วยค่ะเนาะใช้เอาเป็นอันไหนใช้ตัวไหนดีฮะอันไหนดีวิดีโอคอลหรอไอ้กระป๋องเหรอพี่กระป๋องเนี่ยใช้พี่กระป๋องดีกว่านะครับทั้ง2ท่านนะครับขอใช้พี่กระป๋องเป็นตัวช่วยตัวที่2ในเกมวันนี้เชิญพี่กระป๋องตรงกลางเลยครับได้มาแล้ว2ชื่อพี่กระป๋องต้องบอกทีละชื่อนะครับให้กับน้องเซฟและน้องชิปปี้ฟังดังๆชื่อแรกที่ได้มาคือคุณอุ๋ยบูดาเบสครับอุ้ยบูดาเบสตีนุ้ยนี่คือชื่อแรกที่เจอด้วยละมีการต้องเดินไปดูนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ตอนแรกชิปปี้บอกไม่ใช่ตอนแรกคิดในหัวไม่ชิปปี้บอกไม่น่าใช่คุณอุ้ยบูดาเบสและชื่อที่2ที่ได้มาคือคุณต้นนฤบดินทร์ครับคุณต้นนฤบดินทร์นักบอลทีมชาติไทยเป็นนักบอลเหมือนกันนะฮะตามันเหล่ปะทีมชาติไทยตาเหล่ต้นตาเหล่ต้นตาเหล่อ๋อใช่อ้าวเมื่อกี้คุณยังบอกเป็นตังตึงอะไรของคุณอยู่เลยไม่ก็ตอนแรกเหมือนพี่ตังตาตีแต่พอนึกชื่อต้นมาถ้าตาเหล่ต้นเลยเอาละครับตอนนี้มีให้เลือก2ชื่อนะครับไม่อุ๋ยก็ต้นพี่อุ๋ยคิวบางคนนึงไม่ใช่พี่อุ๋ยแน่นอนไม่ใช่พี่อุ๋ยพี่คิวบางคนนี้คนนึงก็เป็นนักบอลทีมชาติไทยไอ้ต้นตาอย่างนี้เนี่ยเลงกันเลยฮะแล้วเขาเล่นบอลยังไงวิ่งตามหาบอลยังไงหลอกคู่ต่อสู้หลอกคู่ต่อสู้บอลอยู่นี่มองอย่างนี้มองอีกทีแต่เลี้ยงให้ตรงๆที่เป็นการหลอกคู่ต่อสู้ใช่เอาละมีแค่2ชื่อนี้ตอบเลยครับตอบเลยนะครับเซฟแบบมั่นใจมากว่ามันต้องใช่แน่แน่และดวงตาคู่นี้เซฟคิดว่าเป็นใครครับต้นนฤบดินทร์ครับตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นคุณต้นนฤบดินทร์เซฟอะไรนี่คุณนี่เขาบอกว่าใช่ใช่นี่ผมก็ว่าใช่ชิปปี้ยังไม่มันทำไมไม่นึกออกตั้งแต่แรกล่ะตอนแรกลืมมองตาเหล่ไงพอมองว่าตาเหล่ปุ๊บไปต้นเลยมันต้นเลยใช่เอาเซฟทำไมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นต้นนฤบดินทร์มากกว่าเป็นผมว่าพี่อุ๋ยคิ้วบางกว่านี้ครับอ๋อคิดว่าอุ๋ยน่าจะคิ้วบางกว่านี้ตาตีกว่านี้ตาก็ตีกว่านี้ด้วยพี่อุ๋ยตีกว่านี้อีกมาดูเฉลยกันเลยดีกว่า
จะไปต่อได้หรือจะต้องไปเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียกับเราในข้อที่6ซะแล้วนะฮะไม่มีทางค่ะไม่มีทางค่ะใช่ต้นนฤมดินหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่บอกว่าเป๊ะเลยนะครับ15,000บาทไปแล้วนะครับกับเงินสะสมที่ได้ตอนนี้ในข้อนี้คือเป็นดวงตาคู่ที่หกคนนี้กับสหรัฐนะใช่ตาเพราะถ้าตาห้ามาแต่ตาแล้วแบบเขาเอาคิ้วออกไปครึ่งนึงถ้าเห็นคิ้วเต็มๆอ่ะก็น่าจะดูออกอยู่ว่าคือในหัวเราอ่ะเป็นคนนี้แต่ว่าเรางั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าสหรัฐนี่คนไหนจำไม่ได้เลยนะครับในหัวเนี่ยนึกถึงต้นใช่ค่ะแต่ที่ถามไงว่าหน้าคล้ายพี่โทนี่เปล่าเพราะพี่ตังอ่ะทรงคล้ายๆพี่โทนี่หน่อยผ่านไปแล้ว6ดวงตาครับตอนนี้เหลือ4ดวงตากับ1ตัวช่วยนะฮะค่ะเราไปดูกันเลยนะครับว่าดวงตาต่อไปคือดวงตาคู่ที่7ถ้าตอบถูกนะครับจะขยับขึ้นเป็น 20,000 บาททันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักและปรับผ้าอัลตร้าไมล์รถยนต์นิสสันโน้ตสนับสนุนโดยท็อปมาร์เก็ตผ่านไปแล้ว6ดวงตาครับตอนนี้เหลือ4ดวงตากับ1ตัวช่วยนะฮะค่ะเราไปดูกันเลยนะครับว่าดวงตาต่อไปคือดวงตาคู่ที่7ถ้าตอบถูกนะครับจะขยับขึ้นเป็น 20,000 บาททันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับตาคล้ายๆเดิมมาอีกแล้วเจเจสเตฟูมเจเจเอาละจิปี้คิดว่าใครฮะเจเจค่ะเจ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 ตั้นเหนิงอะค่ะเนี่ยใช่เขายิ้มอยู่ตาเดียวอ่ะเขายิ้มใช่คือว่าเราอ่ะชัวร์แล้วคือถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบมาคุยต้องตอบเลยโอเคได้อันนี้เขาเชื่อแบบเชื่อแว็บแรกนะครับพี่คิดว่ามันแว็บขึ้นมาแล้วน่าจะใช่ก็คิดว่าน่าจะแบบใช่เลยและมั่นใจด้วยสรุปเป็นพี่กันสรุปคือโทนี่ทางกันไม่แต่ตาแบบนี้แหละคือคุณเจเจนี่ก็ถือว่าเป็นคนตาที่ว่าตาตีเหมือนกันนะใช่คือตาเขาแบบคือทั้งตาทั้งผิวทั้งคิ้วทั้งขนตาเนี่ยมันใช่เลยใช่เลยตอบมาถึงดังฟังชัดสลอดนึงยัดใส่กล้องนี้เลยเจเลอร์เจเจเจเลอร์เจเจแฟนตาหนึ่งใช่ค่ะคนนั้นนั่นแหละครับคนนั้นแหละครับตอบว่าไงนะฮะเจเจเจเลอร์เจเจแฟนต้าหนึ่งใช่อ๋อนี่ผมไม่รู้ชื่อจริงยืนยันด้วยนะครับว่าเป็นใครกันแน่มาดูคำตอบครับดวงตาคู่นี้ซึ่งเป็นคู่ที่7ใช่เจเจหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่มีใครแล้วใช่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 มาเลยมาเลยโอ้โหดีตามตาได้แน่นอนครับกฤษณภูมิสรุปเขาชื่ออะไรนะคะกฤษณภูมิกฤษณภูมิคุณเจเจกฤษณภูมิแหมน้องหน้าใสหล่อเหลามาเลยนะครับใช่เหลืออีก3ดวงตาเท่านั้นนะครับดวงตาคู่ต่อไปนะครับดวงตาคู่ที่8นั้นถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขยับขึ้นเป็น 25,000 ถ้าผิดยังต้องเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่8ครับชื่อรถเมย์ปะมีชื่อคุณรถเมย์มาแล้ว1ชื่อที่ได้ยินจากน้องชิปปี้นะครับเซฟกำลังพินิจพิจารณาดูผู้หญิงบางทีจะดูยากนะครับใช่คิ้วอาจจะใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปติดขนตาเข้าไปแต่งหน้าเข้าไปแต่คิ้วแล้วก็ผิวต้องดูเครื่องดีๆคิ้วแบบนี้คือใครนะแววตาแบบนี้น่าจะเป็นใครลักษณะตาแบบนี้น่าจะเป็นใครคือเรานึกคนอื่นไม่ออกตอนนี้คิดว่าใช่ถ้าเกิดว่านึกออกเซฟลองคิดดูว่ามันนึกไม่ออกแต่ก็ถ้าพี่รถเมย์ก็เซฟกำลังคล้อยตาคุณจิปปี้นะครับว่าน่าจะเป็นคุณรถเมย์ก็น่าจะพอได้นะเซฟบอกตาใช่ไหมรถเมย์ก็เนี่ยมองตรงนี้ก็ยังเป็นพี่รถเมย์อยู่นี่ตรงนู้นอ่ะเราเปลี่ยนจุดมองสิครับเวลายังเหลืออยู่ก็ใช่นะใช่นะใช่คือสายตาเขาจะแบบอ่อนหวานละมุนละมุนหน่อยอะค่ะละมุนด้วยเหลืออีก30วินาทีนะครับพี่รถเมล์แหละไอ้ตอบแล้วยูไม่ต้องคิดหรอกโอเค
พราะยูคิดไม่ออกอยู่แล้วเซฟถูกคิดไม่ออกใช่ตอบเลยนะครับตอบเลยครับว่าดวงตาคู่นี้คู่ที่8เงินสะสมรออยู่ที่ 25,000 บาทเป็นดวงตาของใครครับของพี่รถเมย์ค่ะรถเมย์คันนึงนิดคันนึงนิดใช่คุณรถเมย์คือรถเมย์เดียวนะครับไม่มีรถเมย์อื่นแน่มาดูเฉลยก่อนเลยนะครับว่าใช่คุณรถเมย์คันนึงนิดหรือไม่ใช่ครับใช่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 บอกว่าตอบแบบแหมแม่นเหมือนจับวางเลยนะครับนี่แสดงว่าชัวร์มากจำสายตาเขาได้เลยไหนอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คุณคิดว่าน่าจะเป็นคุณรถเมย์ตาเขาจะแบบอย่างเงี้ยหวานหวานบอกหวานหวานใช่ค่ะแล้วก็นุ่มนวลพอเห็นว่ามันเป็นแบบมุมข้างนิดนึงอ่ะหนูว่าใช่คือถ้าเป็นแบบหน้าตรงหน้าตรงกว่านี้นิดนึงอ่ะหนูก็อาจจะตอบไม่ถูกอะค่ะแต่ถ้าเหลี่ยมนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยนึกออกว่าเป็นคุณรถเมย์ใช่ค่ะนะครับผ่านไปแล้ว8ดวงตานะครับตอนนี้สะสมเงินมาแล้ว 25,000 บาทแต่ยังไม่การันตีไม่เหมือนข้อต่อไปนี้ข้อที่9เงินสะสม 30,000 รออยู่พร้อมกับการันตีเงินรางวัลและไม่ต้องเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียถ้าตอบข้อที่9ของเราถูกพร้อมไหมครับสำหรับดวงตาคู่ที่9พร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะตั้งใจดูดีๆนะครับใจเย็นๆมีเวลา120วินาทีเหมือนเดิมและนี่คือดวงตาคู่ที่9ครับปรับอากาศไดกินเครื่องดื่มลิโพงฉลากเปลี่ยนไฟฟ้าเบอร์5ติดดาวจากกฟผ.พร้อมไหมครับสำหรับดวงตาคู่ที่9พร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะตั้งใจดูดีๆนะครับใจเย็นๆมีเวลา120วินาทีเหมือนเดิมและนี่คือดวงตาคู่ที่9ครับนี่เด็ดอย่างนี้ต้องบอกว่าคิ้วเข้มนี่นี่นี่อันนี้มันผู้ฝรั่งอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าคิ้วเข้มครับจะบอกว่าตาดุก็ไม่ใช่นะนี่ดูไปได้หลายอย่างมากนะครับในดวงตาแบบนี้แต่หนูไม่รู้อ่ะคือแบบเปิดมานี่คือเราไม่รู้ยากมากเลยอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้คือไม่รู้จริงอ่ะจะช่วยได้ใช่ไหมถ้ามันง่ายมันก็ไม่เป็นข้อที่9นะครับมันก็ต้องยากนิดนึงเซฟนึกออกปะเลือกไม่ออกไม่มีอะไรเลยสักชื่อเซฟบอกว่ายังแบล็งอยู่เลยนะครับไม่มีมาสักชื่อนึงโผล่ขึ้นเลยให้ระบุสัญชาติยังไม่ได้ตอนนี้อ๋อหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับผมเหมือนไอ้เนี่ยไอ้แฟนแม่มังกรอ่ะมันก็คนเดียวกันเหลือ1ตัวช่วยวิดีโอคอลกับจะต้องตอบเลยทั้ง2ท่านจะเลือกอะไรครับเลือกวิดีโอคอลตอนนี้ตัวช่วยตัวสุดท้ายอยู่ในมือน้องชิปปี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วด้วยทักทายกันได้เลยครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม คุณปุ้ยพร้อมที่จะมาเป็นตัวช่วยให้กับชิปปี้และเซฟไหมครับค่ะคุณปุ้ยถึงกับต้องใส่แว่นเลยเหรอฮะนิดนึงค่ะนิดนึงคุณปุ้ยมีเวลา1นาทีนะครับในการที่จะช่วยทั้ง2ท่านนี้ตอนนี้ทั้ง2ท่านมาถึงข้อที่9แล้วก็ตัวช่วยนี้เป็นตัวช่วยสุดท้ายที่เหลืออยู่ทั้งคู่จะไปสู่ข้อที่10ได้แจ็คพอตได้ 100,000 หรือไม่ได้คุณปุ้ยมีความสำคัญนะครับในการช่วยคู่นี้เลยคุณปุ้ยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ1นาทีเขาต้องเป็นชาวต่างชาติแน่เลยใช่ค่ะเขาไม่ใช่คนไทยผิวไม่ใช่คนไทยอ่ะนี่ผิวหนาผิวหนามากแหละอันเนี้ยแม่ครับพยายามพูดออกมาแท้นึกถึงใครอยู่พยายามพูดออกมายากอ่ะยากยากข้อ9ครับยากสิแม่ไม่โทรหาหรอกข้อ9ครับเซฟบางทีก็มีความเหมือนนักแสดงอินเดียนะเซฟหรอแขกเหรอแม่นักแสดงต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากไม่ใช่นักแสดงมันพุ่งกลับอ่ะเซฟใครๆก็คนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมีชื่อเสียงพุ่งกลับหรอชิปเองก็ไม่รู้เนี่ยมันแบบมันไม่มีชื่ออะไรโผล่มาในหัวเลยเวลากำลังถอยไปจนจะหมดแล้วนะครับถ้าหมดเวลาแล้วนะแม่มีแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะฮะคือใช้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลก็ไม่มีความคุ้นอะเวลาจะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วครับโอ้ยอมอะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับผม
ลองสรุปที่ครับคิดว่าน่าจะเป็นใครผมไม่พูดทีเดียวสุดท้ายก่อนจะวางสายคือน่าจะมีความเป็นผู้กำกับอะค่ะเป็นผู้กำกับชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับแต่ยังนึกชื่อไม่ออกไม่มีชื่อในหัวเลยเหมือนกันไม่ออกเลยค่ะครับผมขอบคุณคุณปุ้ยมากครับไม่เป็นไรผมจะให้โอกาสอีกนิดนึงนะครับในช่วงท้ายนี้เขาไม่ใช่หนูคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่นักแสดงอ่ะชิปปี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรนั่นอาจจะแบบนักมวยปั้มหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเป็นทั้งพวกกีฬา MMA I don't know อือหือเอาละฮะตอนนี้ตัวช่วยไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมจะถามก็คือว่าคุณต้องตอบแล้วนะครับว่าดวงตาคู่ที่9คู่นี้คือใครครับโรเจอร์เฟเดเลอร์ครับตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นโรเจอร์เฟเดเลอร์คืออะไรแล้วถ้าเขาไม่รู้จักคุณตอบใครเนี่ยโรเจอร์เขาเป็นนักเทนนิสครับเป็นนักเทนนิสซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมผมตอบชื่อเขาด้วยไปรับชะตาของตัวเองแล้วนะครับว่าจะต้องไปเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียกับเงิน 25,000 ที่สะสมมาหรือจะได้ไปต่อในข้อที่10และตุน 30,000 ไว้ในกระเป๋าเลยนะครับเพราะว่าถ้าข้อนี้ตอบถูกแล้วเขาก็อยู่ๆก็หยิบขึ้นมา1ชื่อแล้วตอบว่าคิดว่าน่าจะเป็นนักเทนนิสคนนี้คือโรเจอร์เฟเดเลอร์ใช่หรือไม่ใช่ครับเขาคือโรเจอร์เฟเดเลอร์จริงๆด้วยไม่น่าเชื่อนะฮะถูกได้ไงครับพี่จอนไม่มีในหัวด้วยพอบังคับให้ตอบก็หยิบมาโยนใส่เลยว่าเป็นโรเจอร์เฟเดเลอร์แล้วก็ถูกซะอย่างนั้นเอาสิเอาดิคุณเจฟต้องคุยกันยาวแล้วมันอะไรจะให้คุณแบบลั่นออกมาว่าเป็นโรเจอร์เฟเดเลอร์อย่างที่ชิปบอกว่าผิวเขาเหมือนนักกีฬาเรารู้สึกว่านักบอลมันออกไปแล้วนักมวยออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักกีฬาก็จะนักอื่นละไม่ใช่สองนักนี้ละลองคิดดูว่าคนที่คิ้วเข้มๆอย่างนี้มีใครบ้างแต่พอสุดท้ายต้องตอบพอชิปบอกตอบนักชื่อนึงผมก็เลยตอบไปแบบที่บอกครับแล้วถูกด้วย ไม่น่าเชื่อเลยผมก็ไม่เชื่อเอาละตอนนี้หมดเวลาแล้วพี่ป๋องครับมาขอเชิญตรงกลางหน่อยครับคุณต้องอยู่เล่นต่ออีกหนึ่งวันนะข้อที่10ข้อแจ็คพอตพรุ่งนี้เราจะมาดวลกันกับดวงตาคู่สุดท้ายกับเงิน 100,000 ดูที่เนี่ยมากับดวงซะขนาดนี้นะฮะดูสิครับว่าเงิน 100,000 กับแจ็คพอตครั้งที่18ของเราจะแตกหรือไม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ